Reading this morning is taken from Matthew chapter 28, verses 18 through 20. The Great Commission. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Sermon this morning is titled, "Adventures in Decluttering," by Rev.Dr. Easter Wakeman. ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะและแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า When I prepared to come this morning, I had heard that most of the worship is done these days in English. So I prepared my sermon in English, but I have been begged to preach in Thai. So I'm going to try, but I haven't preached this sermon in Thai yet. So if you need translation into English, please get the earphones for translation into English. And if you have questions after the service, I'd be happy to talk more. Actually, a lot of good things happening at PIAB that I would love to share. So maybe we'll have more time. That means you can hear, right? Okay. So, ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะแบ่งปันภารกิจของพระองค์ที่ได้สัมผัสที่ประเทศไทยและอยากจะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในภารกิจด้วยนะคะคริสตจักรแห่งนี้ก็มีเวลาจำกัดมากก็เลยไม่สามารถที่จะแบ่งปันอะไรมากมายแต่ก็อยากจะแบ่งปันสักเล็กน้อยแล้วอยากจะขอสุขสันต์วันแม่ด้วยนะคะทุกคนก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ของตัวเองแล้วก็สำหรับโอกาสที่ได้เป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณยายด้วยตอนนี้นะคะก็มีความสุขมากที่จริงคำว่าหัวข้อในการเทศนาในเช้าวันนี้ decluttering ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยอย่างไรนะคะก็เลยขออนุญาต decluttering เป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะคะก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการสารภาพถึงจุดอ่อนของตัวเองตลอดชีวิตก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะในการจัดเอกสารจัดบ้านจัดอะไรก็สงสารคุณแม่เหมือนกันนะคะตอนที่อยู่มัธยมนะคะคุณแม่ก็ยอมแพ้เลยก็เลยบอกว่าลูกปิดประตูห้องนอนก็แล้วกันนะคะแม่จะไม่ต้องดูนะคะไม่อยากต่อสู้อื่นมีครั้งหนึ่งตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยก็เพื่อนอยากจะแกล้งก็เลยดิฉันเป็นนักเป็นสาวเซิร์ฟแล้วก็กลับมาที่ทำงานค่อนข้างดึกเหมือนกันแล้วก็ห้องพักที่หอพักก็อยู่ข้างๆกับลาวนจ์ที่เพื่อนๆเขาจะดูทีวีด้วยกันนะคะแล้วก็คืนหนึ่งก็กลับมาแล้วก็เข้าออกจากห้องสองสามครั้งแล้วก็เพื่อนฝูงกำลังมองเราแปลกแล้วก็พอดีไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาแล้วกำลังดูในลิ้นชักว่าจะเอาชุดนอนใส่แล้วเปิดลิ้นชักก็ไม่มีอะไรเปิดลิ้นชักอีกที่สองไม่มีอะไรเลยเปิดลิ้นชักอีกไม่มีอะไรเลยก็เลยมาดูห้องก็โหห้องเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่เพื่อนลาดทั่วเลยนะคะแต่สองสามครั้งที่เข้าห้องเนี่ยยังไม่ได้สังเกตเลยนะคะเพราะว่าห้องนั้นปกติอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะมันยุ่งไปหมดนะคะก็เพื่อนก็เสียใจด้วยที่เราไม่ได้สังเกตนะคะแต่เขาประหลาดใจเรามากที่เราไม่ได้สังเกตแต่นี่เป็นลักษณะตัวเองคงจะเป็นเหตุที่เป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่สังเกตความไม่เรียบร้อยมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตนะคะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้ามากๆเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พระเจ้าได้ช่วยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะมากมีสองประเด็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกก็คือได้เวลาเพิ่มในชีวิตเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยพายัพ
ทำงานมา15-16 ปีเป็นผู้บริหารแต่เนื่องในเดือนกรกฎาคมได้อธิการบดีท่านใหม่นะคะท่านได้ตั้งผู้บังคับบัญชาใหม่นะคะอาจารย์ดร.กอล์ฟนะคะสาธนันท์บุญยเกียรติก็นอกจากจะยังเป็นคณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมก็ได้ตำแหน่งเป็นอนุสาสกมหาวิทยาลัยแล้วก็ดิฉันไม่ต้องรับผิดชอบงานบริหารแล้วอาจารย์กอล์ฟเป็นผู้บริหารโอ้ดีใจมากเพราะว่าที่จริงอยากให้อาจารย์กอล์ฟเป็นบอสของตัวเองมาหลายปีมาแล้วเป็นเขาเป็นอย่างที่พวกเรารู้จักเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่รักพระเจ้าและดิฉันยังสามารถทำงานเป็นอาจารย์สอนที่พระคริสต์ธรรมแล้วก็ยังสอนคุณธรรมจริยธรรมกับนักศึกษาพายัพทุกคนซึ่งเป็นงานที่ชอบอยู่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าดีคลัตเตอร์ประมาณ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ไม่ต้องประชุมแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากๆดีใจมากๆเลยที่จริงตอนที่เป็นผู้บริหารและประชุมก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ชอบแล้วก็ใส่ใจเต็มที่แต่ว่าตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกโอ้ดีใจและโดยเฉพาะที่รักอาจารย์กอล์ฟและไว้ใจอาจารย์กอล์ฟแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านด้วยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมีเวลามากขึ้นที่ไม่ต้องทำงานอาทิตย์หนึ่ง60-70ชั่วโมงแต่ก็เหลือประมาณ40ชั่วโมงก็โอเคพอดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นลูกสาวชื่อแอนนานะคะเขาอยู่เยอรมันนะเขาวางแผนว่าเขากับสามีกับหลานชายซึ่งท่านได้เห็นรูปหลานชายนะคะหล่อนะคะน่ารักมากในรูปนั้นก็จะมาอยู่กับเราที่เชียงใหม่3เดือนตั้งแต่พฤศจิกาถึงกุมภานะคะจะมาอยู่ด้วยกัน3เดือนแล้วแอนนาก็รู้จักคุณแม่ดีว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็พยายามช่วยเรามา 2-3 ปีแต่ว่าเขาบอกว่าแม่ช่วง3เดือนที่เราจะอยู่กับแม่เนี่ยหนูยินดีที่จะช่วยแม่จัดบ้านให้เรียบร้อยนะคะแต่มีแต่ด้วยนะแม่ต้องแสดงถึงความตั้งใจของแม่ก่อน1เดือนต้องรับ minimalist challenge minimalist challenge นี้คือวันที่1ในเดือนต้องทิ้งอะไรสักอย่าง1ชิ้นวันที่2ของเดือนทิ้ง2ชิ้นวันที่3ของเดือนทิ้ง3ชิ้นจนกระทั่งทำทุกวันจนถึงสิ้นเดือนโอ้น้องคิดดูนะ25ชิ้น26ชิ้น27ชิ้นแต่ละวันตอนแรกคิดว่าอ้าวใครเป็นลูกใครเป็นแม่เนี่ยเธอเป็นลูกนี่จะมาเงื่อนไขฉันยังไงแต่ว่าคิดไปก็อยากได้ความช่วยเหลือจริงๆก็เลยโอเคตกลงฉันจะทำแล้วมีแบ็กอัพในใจว่าที่บ้านฉันมีเพเปอร์คลิปเป็นร้อยๆชิ้นอ่ะสบายมากถ้าถึงวันไหนนี่ไม่รู้จะทิ้งอะไรก็paper clip ใช้ได้เลยแต่ไม่ต้องใช้เพราะว่าเมื่อเริ่มทิ้งขยะเริ่มจัดการกับบ้านก็โอ้ยมีความสุขมากชอบมากแล้วก็ทำได้1เดือนทุกวันเลยก็เลยเดือนพฤศจิกาแอนนาก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่มาอยู่กับเรา3เดือนช่วยเราเยอะมากพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เราไม่ต้องการแล้ว2ลำรถไปเลยนะคะก็แต่ละห้องเขาก็จะช่วยมากๆนะคะจนกระทั่งรู้สึกว่ามีบ้านใหม่เข้ามาในบ้านเมื่อไรก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็คิดถึงลูกแล้วก็รู้สึกรักลูกมากๆงานนี้มันยังไม่เสร็จแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆและสิ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเราเองเราตอนนี้มีนิมิตมีความหวังสิ่งที่เคยหวังมาตลอดนะคะแต่เคยหมดหวังที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กคุณย่าเคยบอกว่าถ้าอยากจะมีบ้านเรียบร้อยต้องมี a place for everything and everything in its place ต้องมีที่เก็บทุกอย่างและทุกอย่างอยู่ในที่นั้นถึงบ้านจะเรียบร้อยเป็นความฝันมาตลอดแต่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้
เริ่มจะเป็นความจริงและเริ่มจะมีความหวังแล้วก็เริ่มจะเห็นว่าในบ้านตัวเองจะมีที่ไหนบ้างที่จะได้ใส่อะไรบ้างเริ่มมีความหวังว่าตัวเองจะได้พัฒนานิสัยให้มีการไม่ซื้อไปเรื่อยแต่ซื้อเฉพาะสิ่งที่ชอบมากๆและต้องการแล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องปล่อยมันหรือให้คนอื่นไปหรือขายออกไปเพราะว่าอยากจะมีบ้านที่สวยงามเรียบร้อยที่อบอุ่นแล้วเป็นบ้านที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาเพื่อรับการต้อนรับที่ดีชาววันนี้มาแบ่งปันพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับ decluttering อย่างไรนะคะก็อยากจะเสนอว่าเป็นภาพที่ช่วยเราเข้าใจพันธกิจของพระเจ้าในโลกเราด้วยพระเยซูคริสต์มาแบ่งปันข่าวดีข่าวประเสริฐคืออะไรข่าวประเสริฐคือว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เข้ามาใกล้แล้วพระเยซูได้นำแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาในโลกโดยพระองค์เองแล้วนี่เป็นคำอธิษฐานของพระองค์ที่สวรรค์จะมาสู่โลกน้ำพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นบนโลกนี้เหมือนเกิดขึ้นในสวรรค์แผ่นดินพระเจ้าจะเข้ามาเหมือนที่อยู่ในสวรรค์จะเกิดบนโลกนี้คริสเตียนหลายคนคิดว่าเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าคือนำเราสู่สวรรค์แต่มันไม่ใช่สิ่งที่กำลังเข้าใจใหม่ก็คือเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าในที่สุดสวรรค์จะมาสู่โลกนี้สวรรค์กับโลกจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจะมีโลกใหม่มีสวรรค์ใหม่เราจะใช้ชีวิตกับพระเจ้านิรันดรโดยเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซูอันนี้จะเป็นเรื่องในสุดท้ายไม่รู้พระเจ้าจะจัดการในที่สุดให้มันเกิดอย่างไรแต่รู้ว่าพระเจ้ารักโลกนี้และอยากให้สวรรค์มาสู่โลกผ่านชีวิตของลูกๆของพระองค์เพราะฉะนั้นที่ไหนบนโลกนี้ที่มีความยุ่งมีความไม่เรียบร้อยมีความชั่วมีความทุกข์พระองค์ในที่สุดจะจัดการพระองค์อยากจะผสานเมืองเนาะอยากจะเพียวอยากจะให้มันเรียบร้อยทั้งในจิตใจของเราในชุมชนและในโลกนี้ทุกวันนี้เราดูสิ่งที่เรากำลังทำร้ายสิ่งแวดล้อมน่าเสียดายมากแค่พลาสติกอย่างเดียวในมหาสมุทรโอ้โหแย่มากๆเลยอากาศเสียแล้วก็ climate change อะไรพวกนี้อาจจะพูดได้ว่าในโลกนี้เรามี clutter เยอะมีปัญหาเยอะในด้าน clutter แล้วสำหรับเราแต่ละคนส่วนตัวเหมือนที่เราสารภาพบาปตอนเช้าวันนี้ถ้าเรายอมรับเนี่ยเราอาจจะมี clutter ในจิตใจมีความแค้นมีความเจ็บปวดที่เรายังไม่พร้อมที่จะเพี้ยวยังไม่พร้อมที่จะออกจากจิตใจอาจจะมีทัศนคติหรือมีความเชื่อที่ไม่ได้ดีต่อคนอื่นหรือไม่ได้รักตัวเองบางครั้งระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่ได้เคลียร์กันยังไม่ได้ declutter เหมือนกันดูสังคมสหรัฐทุกวันนี้มีความขัดแย้งพูดกันไม่รู้เรื่องประเทศไทยก็เช่นเดียวกันลึกๆในใจเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้มีความหวังหรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าเออที่เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมมันยากเกินไปไม่ไหวหรือการรับการรักษาจิตใจการรับการรักษาในความสัมพันธ์ความขัดแย้งในสังคมมันยุ่งยากเกินไปมันไม่ไหวอ่ะให้เราหาสิ่งอื่นๆที่จะต้องไม่ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ดีกว่าหรือเปล่าแต่ในเช้าวันนี้ดิฉันอยากจะเสนอในพระธรรมมัทธิวที่เราได้อ่านไปแล้วบทที่28ข้อ18ถึงข้อที่20เป็นคำสั่งของพระเยซูแล้วดิฉันอยากจะเสนอว่านี่เป็นกลยุทธ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่จะ declutter แล้วก็ที่จะสร้างโลกนี้ใหม่ที่จะนำสวรรค์มาสู่โลกจากจิตใจถึงชุมชนถึงสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์พระเยซูคืออะไรอันที่1พระเยซูเข้ามาหาศิษย์ของพระองค์ข้อ
ข้อนี้คิดว่าพระเยซูกำลังช่วยเราเข้าใจว่าพระองค์อยากจะให้เราตอบสนองการเข้ามาหาเราของพระองค์โดยการเข้าไปหาพระองค์ด้วยในปฐมกาลเราก็เห็นคิดว่าวิธีของพระเจ้าที่อยากจะให้มนุษย์เราดูแลโลกนี้คือเดินแล้วก็สนทนากับพระเจ้าทุกวันทุกวันวันนี้พระองค์อยากจะทำอะไรอยากจะให้เราทำอะไรแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็คุยกับพระองค์แล้วก็ทำตามที่พระองค์อยากให้เราทำทุกวันทุกวันดิฉันมีฮีโร่ทางจิตใจทางจิตวิญญาณสองท่านคนหนึ่งชื่อ Brother Lawrence เป็น priest Catholic สมัย1500อะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อ Frank Lobock สองคนนี้เขาตั้งใจที่จะตระหนักถึงองค์พระเยซูคริสต์ตลอดเวลาทุกวันคุยกับพระองค์ทุกวันนมัสการสนทนาอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดวันตลอดวันแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนFrank Lobock กลายเป็นคนที่ได้รับวิธีจากพระเจ้าในการสอนคนอ่านหนังสือให้อ่านหนังสือได้แล้วก็สอนอีกคนหนึ่งต่อไปได้เขาเรียกว่า each one teach one กลายเป็นกระบวนการสอนการอ่านหนังสือที่ไปทั่วโลกท่านได้รับรางวัลระดับนานาชาติในเรื่องนี้เพราะท่านฟังพระเยซูทุกวันทุกวันตลอดทุกวันและตระหนักถึงพระองค์นั้นหนังสือเล่มนี้จะมอบให้กับคริสตจักรด้วยเผื่อมีบางท่านอยากจะลองอ่านดูนะฮะประสบการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรแต่คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูอยากให้เราตอบสนองการเข้ามาใกล้ของพระองค์ด้วยการเข้าหาพระองค์อย่างใกล้ชิดกลยุทธ์ส่วนที่สองคือพระเยซูบอกว่าอำนาจทั้งสิ้นทั้งบนสวรรค์และบนโลกนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เองเราต้องมองเห็นพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นจริงๆที่พระองค์มีอำนาจมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อจะสำเร็จตามแผนงานของพระเยซูแต่อำนาจของพระเยซูพระองค์ไม่ได้ใช้ในเชิงบังคับในเชิงกดขี่ข่มเหงไม่เลยพระเยซูใช้อำนาจแบบสละชีวิตเพื่อเราแสดงความรักด้วยการเสียสละชีวิตโดยการเกิดเข้ามาในโลกนี้พระองค์ก็เสียสละมากมายใช้ชีวิตบนโลกนี้ทำพันธกิจบนโลกนี้เป็นการนำสวรรค์มาสู่โลกเราเพิ่งได้ฉลองวันสุขประเสริฐและวันอีสเตอร์นะคะเป็นการฉลองการจัดการกับความบาปและความตายซึ่งเป็นอำนาจของความชั่วอันนี้คือคลัตเตอร์ที่เป็นพื้นฐานในชีวิตจิตใจเราที่ทำให้เรามีปัญหากันมากมายแต่พระเยซูจัดการแล้วแล้วพระองค์ประสงค์ที่จะสำเร็จแผนงานของพระองค์ที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คืนดีกับพระองค์อยู่ภายใต้พระเยซูและพระองค์กำลังทำงานทุกวันนี้เราจะไม่ให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาโลกนี้โดยพลังของเราเองแต่พระเยซูทรงรักโลกทรงรักพวกเราพระองค์มีสติปัญญาพระองค์มีอำนาจพลังอำนาจพระองค์มีความคิดสร้างสรรค์พอที่เราจะมีส่วนกับพระองค์ในการให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นลูกสาวแอนนาเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้ามาในบ้านเขาอยู่ในบ้านเขาจะเห็นชัดเจนว่าจะต้องจัดของอย่างไรที่ไหนยังไงให้มันดูสวยงามเป็นระบบเป็นระเบียบที่งดงามเขาเห็นแล้วเขาช่วยเขารู้ว่าจะต้องเอาอะไรออกถึงจะสวยงามแล้วก็ซื้ออะไรใหม่ที่สวยที่จะให้บ้านดูดีดูสวยเขารู้เหมือนพระเยซูเป็นศิลปินยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกนี้ที่สวยงามเหลือที่จะพูดพระองค์ทรงรู้ว่าโลกนี้เราต้องจัดอะไรที่ไหนอย่างไรให้มันดูงดงามที่สุดเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใกล้พระเยซูแล้วมองเห็นพระเยซูชัดเจนอย่างที่พระองค์เป็นเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจความรู้ความสามารถที่จะช่วยเราและอันที่สามจงไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา
พระเยซูปรารถนาที่เราจะเป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อให้เราเป็นศิษย์ของพระองค์ที่จะยอมกูรูของเราอาจารย์คณะอาจารย์ของเราเนี่ยที่จะปั้นเราใช่ไหมปั้นเราให้เหมือนครูของเราเพราะเป้าหมายของพระองค์ที่จะสร้างเราให้เราเหมือนพระองค์แล้วอันนี้เป็นหัวใจว่าสวรรค์จะมาสู่โลกนี้อย่างไรโดยพวกเราเองกลายเป็นเหมือนพระเยซูในการยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีนักเขียนมีเขาเป็นนักจริยศาสตร์ท่านหนึ่งที่เคยอยู่ University of Southern California Dallas Willard เขียนหนังสือที่ดีมากๆ Renovation of the Heart เป็นการปรับปรุงจิตใจแล้วเขาบอกว่านี่คือหัวใจของการที่เราร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการ declutter แล้วก็จัดการในร่างกายของตัวเองในจิตใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกในจิตวิญญาณทุกส่วนของตัวเองเราจะเปลี่ยนอย่างไรให้เหมือนพระเยซูแล้ววิลเลิร์ดเขาเสนอว่าคริสตจักรตลอดมาร้อยกว่าปีไม่ค่อยได้ช่วยคริสเตียนเป็นเหมือนพระเยซูเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ใช่แมจิกมันไม่ใช่เรื่องที่ลับๆอะไรเลยแต่เราต้องมีความต้องมีนิมิตที่ชัดเจนในแผ่นดินพระเจ้าในการเป็นลูกศิษย์ของพระองค์เราต้องมีความตั้งใจจะไม่เกิดโดยบังเอิญแล้วเราต้องใช้วินัยไฟจิตวิญญาณการนมัสการการอธิษฐานการอดอาหารสิ่งเหล่านี้ใช้เป็นประจำในชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเราจะได้จิตใจใหม่เราจะได้เจตนาใหม่จะได้ความคิดความรู้สึกและร่างกายใหม่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใกล้พระเจ้ามองเห็นพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นแล้วก็เป็นศิษย์ที่เป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปแล้วอะไรเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่4พระเยซูบอกว่าให้เขารับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้คิดว่าพระเยซูไม่ได้หมายความว่าให้ผ่านพิธีศีลบัพติศมาเท่านั้นอันนั้นสำคัญมากแต่ที่พระเยซูสั่งอย่างนี้ก็คือให้เราแช่ในตรีเอกานุภาพในพระเจ้าที่เป็นพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ประมาณ20ปีที่แล้วได้รู้จักกับนักจิตวิทยาท่านหนึ่งชื่อจิมวิลเดอร์เขาจบที่ฟูลเลอร์ที่เดียวกันที่ดิฉันจบแล้วเขาศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของพัฒนาการสมองของมนุษย์แล้วพบสิ่งที่สำคัญมากๆคือ joy ความชื่นชมยินดีนะคะความชื่นชมยินดีในเชิงสมองคืออะไรคือว่าเราดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันกับมนุษย์อีกคนหนึ่งนะคะได้เห็นรูปของวีโก้นะคะลูกหลานชายในรูปนั้นก็เมื่อวีโก้พักที่บ้านเรานะคะตอนเช้าเขาจะตอนนั้นเขายังไม่เดินเขาจะคลานแล้วเขาคลานเร็วมากนะคะก็หลายครั้งจะทำงานในห้องนอนตอนเช้าหรืออธิษฐานเฝ้าเดียวแล้วก็จะได้ยินเสียงปุ๊บ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 วีโก้กำลังคลานมาหาที่ห้องก็เลยจะเดินออกไปแล้วก็เจอพีโก้แล้วก็เมื่อเจอเขาก็หน้าตาเราเป็นยังไงคุณยายที่รู้สึกดีใจมากที่หลานได้พักบ้านก็รู้สึกดีใจเขาก็เห็นใบหน้าว่าเราดีใจที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาทำยังไงเขาเห็นใบหน้าที่คนดีใจอยู่กับเขาเขาก็รู้สึกดีใจเขาก็ยิ้มใส่เราเราเห็นเขายิ้มใส่เราเรารู้สึกยังไงเราก็ดีใจมากขึ้นเขาก็เห็นคืออันนี้คือการJoy building ในการเสริมสร้างความชื่นชมยินดีระหว่างสองคนมนุษย์สองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ยินดีที่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้คือความหมายของ joy ในเชิญ brain นะคะหน้าต่อหน้าตาต่อตาที่เรารู้สึกดีใจที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นการรับไลค์ใน Facebook นะคะอันนั้นคนละเรื่องนะคะอันนั้นมันจะ
มีเคมีทางสมองที่ยดโอเคแต่มันไม่ใช่จอยนะคะแต่จอยคือการอยู่ด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเรากำลังรู้สึกอย่างนี้มันมีส่วนในสมองที่กำลังปิ๊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 งกำลังขยายกำลังเชื่อมากขึ้นให้แข็งแรงแล้วส่วนสมองนี้เป็นส่วนสมองที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เราเอกลักษณ์ของเราเราเป็นใครมาอยู่ในนั้นคุณธรรมจริยธรรมความอดทนสุขภาพร่างกายจะเกี่ยวข้องความเข้มแข็งของสมองส่วนนี้ด้วยและอยากจะถามพวกเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าเองระหว่างพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์ชื่นชมยินดีกันและกันหรือเปล่าชื่นชมมากๆระหว่างในความสัมพันธ์ในพระเจ้าเองจำได้ไหมเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาขึ้นจากน้ำพระบิดาก็ตรัสอย่างเสียงดังว่านี่คือบุตรของเราซึ่งเราชื่นบานมากเราชื่นชมยินดีมากในลูกของเราที่เราจะรับบัพติศมาเป็นการแช่เข้ามาร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าชื่นชมกันและกันพระเยซูนำเราเข้ามาในความสัมพันธ์นั้นให้เราชื่นชมในพระองค์สัมผัสว่าพระองค์ชื่นชมในเราและเราชื่นชมในพระเจ้านี่ควรจะเป็นพื้นฐานในจิตใจมนุษย์เราโดยเราสัมผัสไม่ใช่มีทฤษฎีไม่ใช่มีศาสนาศาสตร์แต่เรามีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าประมาณ1ปีที่ผ่านมาก็กำลังเดินไปประชุมซึ่งสมัยนั้นชีวิตยังเป็นชีวิต ประชุมอยู่นะคะกำลังเดินไปประชุมแล้วก็พบกับอาจารย์ท่านหนึ่งของพายัพแล้วก็ทักทายว่าอ๋ออาจารย์เป็นยังไงจะทักอาจารย์ทุกคนอย่างนี้ก่อนแต่เขาน้ำตาไหลแล้วเขาหันหน้าแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กอดเขาแล้วเขาก็อธิบายต่อว่าสามีกำลังทิ้งเขาเขาไม่ได้คาดเลยเขาไม่เข้าใจเลยเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเขารู้สึกอกหักเต็มที่เขาทุกข์ใจมากเพราะนั้นเราก็เริ่มพบกันประมาณทุกอาทิตย์และอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าช่วยเขาที่จะสัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่พระองค์รักเธอมีวิธีอธิษฐานที่เรียกว่า Emmanuel Journaling ที่ได้เริ่มใช้กันด้วยช่วยเขาในชีวิตประจำวันที่จะสัมผัสถึงความรักของพระองค์เขาก็เลยเริ่มรู้ว่าพระเจ้าทรงชื่นชมในเธอแม้เขากำลังทุกข์ใจเขากำลังรู้สึกพระเจ้าปลอบประโลมใจเขากำลังแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าที่จะเดินผ่านช่วงชีวิตนี้อย่างไรความรักต่อตัวเองกำลังเพิ่มขึ้นด้วยการรักลูกก็เพิ่มมากขึ้นแต่เขายังทอมตอนแล้วก็จริงจังยอมรับในความทุกข์ความโกรธแต่ก็ฝึกที่จะให้กับพระเจ้านี่คือภาพของการรับบัพติศมาในพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของเราแล้วสิ่งที่5ที่พระเยซูฝากไว้เป็นกลยุทธ์วันนี้เทศนายาวหน่อยนะครับก็เราก็มีหลายอย่างในเช้านี้แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มี Sunday School ก็โอเคขออนุญาตนะคะยาวอีกนิดนึงค่ะคือพระเยซูตรัสต่อไปกลยุทธ์คือแล้วสั่งสอนให้เขาเชื่อฟังสิ่งสารพัดที่เราสั่งสอนทั้งหลายสอนให้เชื่อฟังไม่ใช่ว่าสอนให้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรแต่สอนให้เชื่อฟังแต่คิดว่าพระเยซูไม่ได้สอนว่าสอนคนแบบให้เขารู้สึกผิดรู้สึกอายรู้สึกแย่ทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่มันไม่ใช่แต่พระเยซูอยากจะสอนให้เราสอนว่าเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกเพื่อเราจะได้เชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สั่งสอนในคำเทศนาบนภูเขาเราก็เห็นชัดเจนว่าเราจะต้องจัดการกับความโกรธต้องจัดการกับความโลภความอารมณ์ความรู้สึกที่จะนำเราสู่ความบาปเพื่อเริ่มจาก declutter จิตใจของเราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมเกินความชอบธรรมของฟาริสีนี่คือความ
เป้าหมายของพระเจ้าที่จิตใจลึกๆของเราจะรับการเปลี่ยน